วัสดีครับผมอยู่กับท็อปหนอนหนังเช่นเคยหนังมอนสเตอร์โคตรเดือดลูกผสมก็อดซิลล่าเอ็กซ์คองเดอะนิวเอ็มพายแต่ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครกดแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากๆจริงๆนั่นคือกำลังใจอย่างดีเลยครับในการทำคลิปของผมนะครับขอบคุณมากครับโคตรมันบอกเลยโคตรมันไม่เกินคาดไม่เกินคาดและรีวิวเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่อยากให้สปอยนะก็คือนี่คือหนังแอคชั่นที่ดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ดูได้ทั้งครอบครัวลูกหลานคุณชอบแน่นอนนอกจากลูกหลานแล้วคุณพ่อพ่อประจำบ้านชอบแน่ๆยิ่งถ้าใครชอบดูหนังแอคชั่นมอนสเตอร์คุณจะชอบมันเพราะในเรื่องเนี่ยมันจะเน้นมอนสเตอร์ซีนแอคชั่นความขัดแย้งศัตรูของเหล่ามอนสเตอร์แล้วเรื่องราว 80% จะเน้นไปที่มอนสเตอร์ถ้าคุณรู้สึกว่าหนังก็อดซิลล่าฝั่งของชินดูยากเหนื่อยหลับก็อดซิลล่า X คองคือคำตอบของคุณเลยและคะแนนจากหนอนหนังนะครับที่จะให้ก็อดซิลล่า X คองภาคนี้นะก็คือ 7.5 คะแนนครับสนุกไม่มีเหี้ยอะไรจะต้องกังวลทั้งนั้นนะครับดูได้ทุกเพศทุกวัยแต่จริงๆหนังเรื่องนี้ก็อดซิลล่า X คองเหมาะกับคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าคำว่าแบบอาร์ตหรือฟิล์มอะไรแบบนั้นและถ้าใครอยากฟังสปอยก็สามารถดูต่อได้เลยครับพูดต่อจากคำโปรยนะตอนหัวคลิปอะที่บอกว่าเป็นหนังแอคชั่นลูกผสมจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่า Godzilla X Kong เนี่ยมันเป็นหนังมอนสเตอร์ถูกไหมเราไปดูคือเราไปดูเหมือนไคจูอะสู้กันตัวใหญ่ๆใช่ไหมก็อดซิลล่าภาคที่แล้วก็อดซิลล่ากับคองสู้กันปู้ป้างปู้ป้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องวิลเลียนตัวใหม่ที่ก็อดซิลล่ากับคองจะต้องสู้กันเรื่องนี้มันไม่จำเป็นจะต้องมาปิดกันแล้วมั้งผมว่าแม่งดูสื่อแม่งก็เห็นโปสเตอร์ก็เขียนอยู่ก็อดซิลล่า X คองใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นสปอยล์อยู่ไกลๆนึกภาพมึงชื่อเรื่องก็อดซิลล่า X คองแล้ว The New Empire จักรวรรดิใหม่อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วมันมีอะไรวะโปสเตอร์ของฝั่งจีนป่ะแม่งแชร์ว่อนเน็ตเลยเฮียสปอยชิบหายวายป่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคนี้เป็นภาคที่เราจะได้เห็นก็อดซิลล่ากับคองร่วมมือกันสู้กันก็อดซิลล่าไปอยู่บนโลกใช่ไหมส่วนคองเนี่ยลงไปอยู่บนฮอลโลเอิร์ธนะครับเรื่องราวก็ต่อจากตรงนั้นแล้วก็ในฮอลโลเอิร์ธก็มีวิลเลียนใหม่นิวเอ็มพายความรู้สึกผมนะไอเวิลด์เซตอัพของภาคเนี้ยมันเหมือนก็อดซิลล่าเอ็กซ์คอง VSFจริงนะผมดูไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังดู Godzilla X Kong War of Planet of the Apes ไปอย่างนั้นเหมือนแบบครอสกันระหว่างหนังสองเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องก็จะมีแบบเหมือนลิงฝั่งของฝั่งร้ายแล้วกันนะที่แบบไอ้เหี้ยแม่งคองช่วยไว้นู่นนี่อีกอย่างนึงขอพูดถึงเรื่องนี้โพซิชันของการเป็นพระเอกในเรื่องนะครับใครได้ไปดูแล้วคุณก็จะรู้ว่าโพซิชันของคองจะเด่นกว่าก็อดซิลล่านะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยหนังมันอธิบายพอสมควรนะหนังมันอธิบายให้เห็นพอสมควรอยู่ตลอดเวลาว่าคองเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นมิตรอ่ะดูเป็นมิตรกว่าก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าช่วยปกป้องมนุษย์ก็จริงแต่ว่าด้วยนิสัยก็อดซิลล่าเป็นเหมือนไคจูที่แบบโกรธเกรี้ยวดุร้ายคือควบคุมได้ยากกว่าคองคองมันยังมีอารมณ์แบบคุยกับมนุษย์รู้เรื่องสื่อสารกับมนุษย์รู้เรื่องยังสามารถเจรจาได้ยังสามารถควบคุมคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับความเป็นมิตรอ่ะคองมันจะดูเป็นมิตรกับมนุษย์มากกว่าก็อดซิลล่าอยู่แล้วในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้นะครับที่โพซิชันของคองกับมนุษย์มันจะใกล้กันมากกว่านะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างนะมันทำให้หนังภาคนี้คองดูเป็นพระเอกของเรื่องผมชอบโพซิชันนี้มากตัวผู้กำกับเนี่ยน่าจะวางโพซิชันไว้แบบนี้แน่ๆก็คือวางให้ก็อดซิลล่า X คองภาคนี้คุณลองนึกถึงหนัง One Man Army ทหารคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เก่งมากๆจากที่ที่หนึ่งต้องมาอยู่ในสถานการณ์ต้องมาผ่านอุปสรรคต้องมาต่อสู้กับศัตรูด้วยตัวคนเดียวแล้วแบบฆ่าคนเป็นสิบๆเผื่อใคร
อาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคุณลองนึกถึงหนังอย่างนี้แหละ Lambo Cobra Die Hard อะไรอย่างเงี้ย Nobody John Wick ก็ใช่ position มันคืออย่างนั้นเลยสำหรับผมหนังเรื่องนี้มันเหมือนหนังวันแม่น้ำมีของคองอ่ะจริงๆเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดในโฮโลเอิร์ธด้วยซ้ำถูกไหมเหมือนความรับผิดชอบของคองอ่ะที่จะต้องสกัดไอ้พวกนั้นเอาไว้แต่เผอิญว่าสิ่งที่คองกำลังต้องสู้นี่คือแบบไอ้ลิงตัวนั้นมันมีแบบใช้ไคจูอ่ะเป็นธาตุใช่ไหมเป็นไคจูที่เป็นน้ำแข็งตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันคองสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องไปตามเพื่อนนะครับมาช่วยโพซิชันมันคือหนังวันแม่น้ำมี่เลยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันคือเรื่องที่อยู่แม่งใต้จมูกมากคือผมมีทฤษฎีส่วนตัวอยู่ว่าภาพยนตร์นะครับบางครั้งอ่ะถ้ามันไม่สามารถสร้างความสดใหม่ได้อ่ะมันก็มีอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้รู้สึกว่าไอเดียเดิมๆรสชาติเดิมๆมันยังอร่อยได้อยู่ก็คือวิธีการเอาคลีเช่บวกคลีเช่รุ่นน้องผมเพื่อนผมคนรู้จักอะไรที่ปรึกษาผมเรื่องงานเขียนเรื่องอะไรก็ตามผมจะบอกทริคง่ายๆอันนี้เสมอตลอดเวลาก็คือคลีเช่บวกคลีเช่มันจะได้รสชาติใหม่ๆที่มันสามารถอร่อยได้โอเคความคลีเช่มันทำให้ซ้ำซากมันน่าเบื่อก็จริงความคลีเช่คือซ้ำซากจำเจทำมาบ่อยแล้วเยอะแล้วแบบนี้มีมาเยอะแล้วน่าเบื่อจังเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยความคลีเช่ถูกต้องครับมันเป็นความน่าเบื่อซ้ำซากตามความหมายของคำมันแต่ทุกวันนี้พวกมึงยังเบื่อกะเพราไหมพวกมึงเบื่อต้มยำป่ะทุกวันนี้พวกมึงเบื่อส้มตำป่ะเหมือนกันบางครั้งโอเคครับการซ้ำซากความคลีเช่เนี่ยมันน่าเบื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่อยากดูอะไรแบบนี้อีกแล้วก็ซิล่าเอ็กซ์คองภาคเนี้ยมันเอาหนังมอนสเตอร์แล้วหยิบสิ่งที่ทุกคนไม่คิดอะว่าแบบเฮ้ยมันก็เอามารวมได้ทำไมหนังมอนสเตอร์ต้องไปเน้นคนเน้นอะไรในเมื่อเราเอาก็อดซิลล่ากับคองมาอยู่ในเรื่องเดียวกันคนดูอยากเห็นอะไรกันวะเออคนดูอยากเห็นอะไรกันอะอยากเห็นไคจูต่อยกันไอ้เหี้ยแค่นั้นจริงๆโพซิชันของเรื่องนี้ตอนเราไปดูนะมันเหมือนเป็นล็อกเป็นบล็อกอะอ่ะช่วงเริ่มมาเซตอัพแล้วเซตอัพง่ายๆซีนตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้คุณเห็นเลยว่าเขารีบเล่ามากรีบปูมากเขาต้องการที่จะไปขายคองขายไคจูขายซีนแอคชั่นขายบิลอัพแล้วขายได้ด้วยโอ้โหแม่งซีนแอคชั่นมันสัตว์มอนสเตอร์นี่คือแบบโอ้โหกูดูนี่คือแบบไอ้เหี้ยน้องท็อปตัวน้อยๆที่แม่งนั่งเศร้าอยู่ในหัวใจกูนี่คือมันแบบตื่นเต้นขึ้นมาตาเป็นประกายขึ้นมาเลยเห็นไคจูซัดกันน่ะอย่างนั้นเลยช่วงหัวมันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนโมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะขยอดมาเล็กๆน้อยๆก็คือคองฟันผุเออคองมันฟันผุแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกินเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันทำให้สภาพร่างกายมันไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยจะต้องถอนฟันคองโดยที่คนมารับหน้าที่ถอนฟันก็คือแทรปเปอร์ซึ่งแทรปเปอร์เนี่ยเขาเคยกุ๊กกิ๊กอ่ะกับตัวละครหลักที่ชื่อไอรีนคือแม่เลี้ยงของใจอาไงเออนั่นแหละนะครับแทปเปอร์มาปั๊บถอนฟันปุ๊บพอถอนฟันเสร็จปั๊บทั้งคู่มายืนริมทะเลใช่ไหมมันเป็นซีนสั้นๆที่ก่อนหน้านี้คุณไม่รู้เลยนะว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์อย่างไรผูกพันกันยังไงเดี๋ยวต้องไปเดินทางด้วยกันแล้วมึงสนิทกันได้ยังไงเชื่อมโยงกันยังไงไม่ได้มีบอกมาก่อนมันมีแค่ซีนนี้ซีนเดียวเลยเว้ยที่บอกว่าทั้งคู่เคยเป็นแฟนกันมีการแซวกันใช้โมเมนต์แซวเป็นโมเมนต์ของพวกหนังรอมคอมอ่ะเหมือนพระเอกนางเอกเจอกันแซวเคยมีอดีตตัวละครคู่ไหนเคยมีอดีตร่วมกันแซวอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้โมเมนต์นั่นแหละในการเอามาเสิร์ฟให้ทุกคนเห็นเพราะมันคือมันเก็ทง่ายจริงๆไอ้โมเมนต์พวกนี้มันต้องคิดเยอะๆนะวัฒนธรรมที่ต่างกันโมเมนต์บางโมเมนต์น่ะมันไม่สากลนะเออมันอาจจะใช้ได้แค่เฉพาะบ้านเขาบ้านเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างโมเมนต์ลายลักษณ์หรือลายความสัมพันธ์แบบนี้ผมอาจจะนึกยากหน่อยเอางี้ดีกว่าอ่ะผมเพิ่งพูดไปตอน13เกมสยองพูดถึงซีนที่เขา
ตบกันในรถเมย์ไอ้โมเมนต์แบบเด็กช่างเดินมาพี่น้อยจะต้องสู้กับเด็กช่างบนรถเมย์อะไรเงี้ยบ้านเขาแม่งมันอาจจะไม่เหมือนเราสักหน่อยมันก็เลยอาจจะแบบจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นยกตัวอย่างมุกตลกก็ได้ก็ง่ายๆก็คือมุกตลกก็หัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวไหลตูดอะไรเหมือนแบบมุกนับเลขกับเจ๊ก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 หนอ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 จับจับอะไรอย่างนั้นนะครับฝั่งไอ้โมเมนต์ลายลักอะไรพวกนี้มันก็มีเหมือนกันแต่ไอ้การแซวกันนู่นนี่อดีตเป็นยังไงเอ้ยเมื่อก่อนเธอเคยเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อก่อนฉันเนี่ยเรียนอ่อนมากเลยนะเธอยังบอกด้วยว่าฉันไม่มีอนาคตหรอกเหลวเป๋วไปวันๆแต่วันนี้เนี่ยดูคนไข้ฉันสิตัวใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยนะอะไรอย่างนั้นมันเลยทำให้เราเก็ตภายในซีนนั้นเลยว่าอ๋อไอ้เหี้ยนี่เคยกิ๊กกันคนเคยกิ๊กกันไอ้เหี้ยสนิทเพราะเหตุการณ์ต่อไปมันจะต้องแบบไปประจนภัยด้วยกันอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากผมสนุกมากผมรักสิ่งนี้ในหนังเรื่องนี้มากคือภาคไทยไอ้เหี้ยขอบคุณผมขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทีมภาคไทยที่แบบจัดเต็มที่แล้วแม่งสนุกโคตรจะหาว่ากูอวยภาคไทยก็ได้พิมพ์ไปเลยเว้ยมึงด่ากูไปเลยว่ากูอวยภาคไทยมึงอะไรก็ได้พิมพ์ไปเลยกูไม่แคร์ในจุดนี้เพราะกูชอบและกูรักกูบอกหลายครั้งมากชอบงานศิลปะภาคไทยแล้ววันนี้เนี่ยมันมีไอดอลของผมคนหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่านาเขาจะรู้ไหมอ่ะว่าผมรักเสียงเขามากอ่ะผมรักเสียงเขามากก็คือน้าติ่งไอ้สัตว์มันกำลังดีมากอ่ะมันไม่เยอะเกินไปไม่เลอะเทอะเกินไปมันอยู่ในโพสิชันที่แบบเล่นในจังหวะที่ถูกต้องพอถึงจังหวะที่ควรจะต้องไหลเอิญนะฮะเขาก็เบาเรื่องมุกลงให้เรื่องมันไหลไอ้เหี้ยแบบไอ้สัตว์คือแม่งโปรไม่รู้จะโปรยังไงอ่ะคือมือโปรมึงก็ได้ว่าแบบไอ้เหี้ยแบบโคตรเทพอ่ะแล้วผมดูตลอดเวลาคือเหี้ยเชื่อป่ะเสียงนัดติ่งทุกคำมุกทุกมุกมันจะต้องมีเสียงคนหัวเราะแบบแล้วทุกครั้งที่น้าพูดทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงน้าแล้วทุกครั้งที่ผมได้ยินมุกของน้าไอ้สัตว์ยิ้มอัตโนมัติไม่รู้ว่าน้าเขาจะรู้ไหมว่าแบบกูรักเสียงเขามากขนาดนี้เฮียเว้ยจริงๆนะถ้าใครที่ไปดูรอบแรกแล้วก็ไปดูซาวด์แทร็กนะหนังมึงไอ้เหี้ยหนังฟังเสียงในฟิล์มไอ้สัตว์มันเลิกมาขิงกันได้แล้วหนังเสียงซาวด์แทร็กไงก็ดีกว่าแต่ว่าคนไทยไอ้เหี้ยมันมีศิลปินที่เป็นนักพากย์อยู่กูก็แค่สนุกกับการฟังพากย์อ่ะแล้วงานเนี้ยถ้าใครที่โอเคไปดูซาวด์แทร็กมาแล้วแล้วดูคลิปนี้สปอยได้เพราะดูแล้วไงกูอยากให้มึงลองไปดูพากย์ไทยอีกทีไอ้สัตว์รอดูสตรีมมิ่งก็ได้เราดูสตรีมมิ่งก็ได้แต่ไม่แน่ใจว่าสตรีมมิ่งเนี่ยน้าติ่งจะมาพากย์อีกรอบไหมหรือยังไงเพราะว่าปกติแล้วเหมือนหนังเข้าโรงอย่างเงี้ยเขาก็พากย์สำหรับเข้าโรงเนาะพอมาเข้าสตรีมมิ่งปั๊บมันจะต้องมีการพากย์ใหม่นะอันนี้เรายังไม่นับบางทีกรณีมันอาจจะมีการดิวหรืออะไรก็ตามที่แบบเฮ้ยดิวให้เป็นเซตพากย์เซตเดิมหรือดิวเอาเสียงจากในโรงเข้ามาเลยอะไรอย่างงี้ผมไม่ทราบนะครับไม่เคยทำงานกับนักพากย์หรืออะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเท่าที่เราสัมผัสในมุมคนดูอ่ะมันมีหนังหลายๆเรื่องที่ภาคใหม่พอเข้าสตรีมมิ่งภาคใหม่ตัวละครบางตัวก็จะถูกเปลี่ยนนักพากย์ไปตามความเหมาะสมเรื่องสัญญาสัญเยอหรืออะไรก็ตามบลาบลาดีเทลมันอินดีเทลไปแล้วนะครับก็คือมันมีการเปลี่ยนนักพากย์หรือการภาคใหม่อีกรอบก็ว่ากันไปใช่ไหมเหมือนอย่างคุณดูอนิเมะอย่างเงี้ยก็บางทีอนิเมะเรื่องเดียวกันอยู่สตรีมมิ่งคนละเจ้าก็ภาคคนละรอบเหมือนอย่างตาเอิร์ธอย่างเงี้ยก็ภาคบาคุโกภาคแล้วภาคอีกภาคแล้วภาคอีกเป็นบาคุโกแต่เดี๋ยวนี้เรียกตาเอิร์ธบาคุโกไม่ได้เขาเรียกแม่ทัพเบเบตตาเอิร์ธอ่ะช่วงนี้ตาเอิร์ธเขาเป็นแม่ทัพเบเบตงานการไม่ทำแล้วคนนั้นน่ะทีทูวันโกชูทั้งวันอ่ะไม่เอาแล้วงานเงินไม่ทำแล้วมึงตีแต่ลูกข่างทั้งวันทั้งคืนคนนั้นเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ดูภาคไทยไปดูภาคไทยสำหรับผมภาคไทย
ก็อดซิลล่าเอ็กคองคืออีเหี้ยมันมีร้อยเอาร้อยกูไปเลยถ้ามีล้านคะแนนก็เอาล้านจากคะแนนไปกูอีเหี้ยมันดีมากนะครับมิกเสียงดีไม่ลอยเราดูหนังแต่จริงๆยุคนี้มันหางานภาคลอยๆ ยากแล้วนะในอดีตเนี่ยงานภาคผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจากจุดนี้ด้วยที่ทำให้ใครหลายๆคนเบื่องานภาคก็คือในอดีตเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีการภาคการบันทึกเสียงอะไรก็ตามสตูดิโอภาคบางสตูดิโอมันก็ไม่ใช่เป็นสตูดิโอใหญ่ไงมันก็ไม่ใช่เป็นทีมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โปรเจกต์มาก็ด้วยฟลุกด้วยคอนเน็กชันหรืออะไรก็ตามทำให้แบบเฮ้ยเฮียก็ได้โปรเจกต์มาเขาก็รับบวกกับพออุปกรณ์ไม่พร้อมหรืออะไรไม่พร้อมปั๊บมันก็จะเกิดอาการแบบลอยๆสมมติคนมิกซ์ซาวไม่เก่งอันนี้พูดตามตรงนะคนมิกซ์ซาวไม่เก่งมิกเสียงไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการแบบเสียงลอยภาพมันดูจมๆบางทีภาคไดนามิกไม่มีเสียงภาคมันทื่อเป็นโมโนเลยไม่มีหนักเบาสูงต่ำไม่มีมิติของเสียงเฮียอะไรทั้งนั้นเหมือนภาคใส่มาลายเดียวกับมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนักไปกว่านั้นถ้าเก่าไปกว่านั้นมันก็จะมีคุณเคยฟังป่ะเป็นเหมือนเสียงจากหนังเลยอะแบบเพลงจากหนังเลยนะแบบปื๊ดพอจะมีเสียงพูดปั๊บมิวแม่งไม่ใช่หายแค่เสียงพูดนะหายไปทั้งเพลงเลยแม่งเงียบเลยมันก็คือดูเหี้ยมากแต่สมัยก่อนเราก็ดูกันได้ไงเพราะเราก็ดูแบบควอลิตี้แบบนั้นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมแต่ก็เดี๋ยวนี้เรื่องภาคลอยหรือคุณภาพการมิกเสียงมันแทบไม่เห็นแล้วโอ้โหสตรีมมิ่งเดี๋ยวนี้มันภาคดีใช่ไหมพี่ปวงเนี่ยครับ Netflix Prime อย่างนี้โอ้โหแม่งเข็นงานภาคดีๆแข่งกันที่ไหนสองเจ้านี้ผมชอบนี่ผมยังต่อสมาชิกสองเจ้านี้ยังต่ออยู่เรื่อยๆนะเพราะแม่งแบบเราเป็นคนชอบดูภาคด้วยไงเราชอบดูภาคดีๆก็ดูอย่างตอนโรสเฮาไปดูมาแล้วมีงานภาคไทยภาคดีด้วยโรสเฮาก็ไปดูแต่อ่ะประมาณนี้นะครับ Godzilla X Kong ส่วนเรื่องงานเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับผมเนี่ยผมบอกว่าไอ้เชี่ยแม่งแบบเอาจริงๆมันก็จะมีแบบดูเว่อๆดูลอยๆแต่แบบใครแคร์วะผมเห็นอยู่ว่าแบบเฮียดูปั๊บมันก็มีจุดที่ลอยอยู่นะบรรยากาศมันดูลอยๆคือเรารู้ว่านั่นคือ CG เลยอะเรารู้เลยว่านั่น CG อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบออกมาจากโรงนะแล้วก็มานั่งคิดทบทวนแบบไอ้เชี่ยมันใครแคร์วะก็อาจจะแบบมีหักนิดหน่อยตามภาษานะครับเราคิดอินดีเทลไปอ่ะเราก็จะรู้ว่าบรรยากาศมันจะดูลอยๆนิดนึงมันจะมีซีนหลายๆซีนที่ต้องสู้กับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่แบบตัวละครหลักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนควอลิตี้มันจะดรอปลงไปบางทีซีนกินอาหารอะไรเงี้ยเราเห็นแบบไกลๆโมเดลพร็อพต่างๆไกลๆมันก็จะแบบเฮ้ยมันก็จะดูลอยๆตันๆนิดนึงมันก็มีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้คือเล็กน้อยจริงๆนะเพราะสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้มันแทบจะเป็นหนังแอนิเมชันมีมันเหมือนแทบจะเป็นหนังแอนิเมชันที่มีคนอยู่นิดนึงมันก็แบบพูดยากว่ามันแบบไอ้เหี้ยมันดูไม่เรียวอะไรเพราะว่าแค่ Godzilla X Kong แม่งซัดกันมันก็ไม่เรียวแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พูดยากแต่ผมมองว่าเอางี้ละกันสำหรับผมจะหักเรื่องCG คอมพิวเตอร์กราฟิกเล็กๆน้อยๆละกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเขามีเวลามากกว่านี้ถ้าเขาแบบว่าลงอะไรไปมากกว่านี้เพื่อทำให้ CG มันดีกว่านี้ผมว่าสามารถทำได้แต่ก็มันก็โอเคแล้วผมเชื่อว่าเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่ไม่มีใครแคร์หรอกมีกูนี่แหละแคร์อยู่คนเดียวว่าต้องแบบเอามาคิดสาระตะเพื่อให้คะแนนไงนะครับแล้วก็เรื่องการแสดงสำหรับผมจริงๆเรื่องการแสดงเรื่องนี้แทบแบบผมไม่ได้เห็น acting เฮียอะไรเลยผมแค่รู้สึกว่าเราได้เห็นคองแล้วเราก็ไหลไปเรื่อยๆเรื่องนี้ผมลืมไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าเรื่องการแสดงตรงนี้ก็อาจจะโบ๋ไปนะครับไม่ได้มีเอามาคิดรวบรวมอะไรสำหรับผมเอาตีไว้กลางๆแล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับผมหนอนหนังก็จะให้คะแนนไว้ประมาณสัก 7.5 7.5 นะครับหนังอย่าง Godzilla X Kong The New Empire ผมมองว่า8ไม่ได้จริงๆผมชอบมากนะถ้าระดับความชอบระดับความอินของผมอะโอ้โหมันดูมาโคตรอินแหละจริงดูมาโคตรอินอ่ะโคตรแบบอยากได้ของเล่นอ่ะอยากได้งานปั้นมาตั้งตรงนี้ด้วยซ้ำมึงคิดดูกูชอบแค่ไหนเอางี้ถ้าเป็นคะแนนติ่งมีคนชอบถามบางทีแบบเอ้ยพี่ผมเข้าใจแล้วโอเคพี่คิดวิเคราะห์สาระตะGod X Kong จะอยู่ประมาณ 7.5 แต่ถ้าสมมุติคุยกันแบบติ่งคุยกันเลยติ่งแตกแบบคุยแบบคะแนนส่วนตัวแยกงี้ดีกว่าคะแนนส่วนตัวพี่ให้เท่าไหร่เต็ม10คะแนนส่วนตัวผมเต็ม10เลย
อสซิล่าเอ็กคองมันเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะรสต้มยำกุ้งอะที่มึงแกะกินกี่รอบก็อร่อยมึงเอาไปใส่กับอะไรก็ได้อะมึงเอาปลากระป๋องไปใส่มันก็อร่อยเดินเข้าเซเว่นไปซื้อไส้กรอกมาเวฟแล้วแม่งใส่ก็อร่อยเฮียใส่แฮมใส่เบคอนใส่เฮียอะไรก็ได้อะมาม่าบวกกับเฮียอะไรก็อร่อยคองเอ็กกอซิล่าครั้งนี้เป็นแบบนั้นเลยมันเป็นหนังมอนสเตอร์ที่นำเสนอเหมือนหนังสไตล์แบบ One Man Army พระเอกคนเดียวคองตัวเดียววิ่งลุยแบบสู้กับคองฝูงเอฟทั้งหลายเลยไอสัตว์มันเฮี้ยเลยนะครับเดี๋ยวเข้าซีมิ่งกูดูอีกรอบแน่นะครับเดี๋ยวเข้าซีมิ่งดูอีกรอบแน่เผลอๆอาจจะซ้ำในโรงถ้ามีเวลานะครับอาจจะไปซ้ำในโรงอีกรอบนึงอยากไปฟังเสียงซาวด์แท็กเหมือนกันว่าเฮี้ยแม่งเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะตัวละครที่หน้าติ่งภาคอย่างเงี้ยมันโพซิชันมันขนาดไหนหน้าติ่งน่าจะบวกเยอะอยู่แหละแต่ว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากเลยผมโคตรชอบเลยภาคไทยแนะนำสุดๆเพอร์เฟคโคตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับใครที่รู้สึกอย่างไรกับก็อดซิลล่า X Kong The New Empire ภาคนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างพูดเลยนะจักรวาลนี้ไปได้อีกไกลครับยังไปได้ไกลนี่คือกูลุ้นเลยนะว่าให้แบบไปถึงแบบสเปซก็อดซิลล่าอะไรกันเลย ให้มันแบบหลุดโลกให้มันแบบเหี้ยไปเลยแบบรอดูแล้วจักรวาลนี้ไปดีไกลแน่ๆนะครับแถมข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับมันมีการสัมภาษณ์ตัวผู้กำกับนะคือกระแสก็อดซิลล่า X ของเขาก็ดีนะครับแล้วก็มันมีนักข่าวถามเขาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนบทเรื่องงานผลิตอะไรเป็นยังไงบ้างก็ตามปกตินะแต่มันมีเรื่องนึงที่ผมว่ามันน่ารักดีเป็นมุมน่ารักก็คือตัวผู้กำกับเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเริ่มเขียนบทเริ่มคิดซีนคุยกับคนครีเอทแอนิเมชันอะไรต่างๆเนี่ยคิดซีนออกมาเขานึกถึงแมวของตัวเองนะครับแมวของเขาอ่ะเวลานอนน่ะจะมีที่นอนส่วนตัวของมันแล้วเวลามันง่วงนอนเนี่ยมันจะชอบเข้าไปนอนขดแบบกลมๆอยู่ในที่นอนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าก็อดซิลล่าของเขาเนี่ยก็น่าจะนอนแบบนี้คือเขาอยากให้ก็อดซิลล่าของเขาเนี่ยมีท่านอนเขาก็อ้างอิงจากแมวเขาก็น่ารักดีอะไรอย่างนั้นซึ่งก็เป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆที่ผู้กำกับเขาหยิบของรอบตัวจริงๆคนเป็นผู้กำกับจะประมาณนี้แหละครับบางทีเราเขียนเรื่องไปเรื่อยๆปั๊บเขียนคิดปั๊บมันจะมีดีเทลอะเล็กๆน้อยๆให้เราแบบเอ๊ะยังไงดีว่าอย่างแบบเนี้ยก็อดซิลล่าเอ๊ะก็อดซิลล่ามันจะนอนตรงไหนพี่บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจากคนเขียนบทก็ได้กำลังแบบมันจะมีผู้ช่วยไงกำลังเขียนแบบพี่พี่มนุษย์จะเห็นก็อดซิลล่านอนบ้างไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดจากแบบโมเมนต์เล็กๆน้อยๆผู้กำกับก็อาจจะแบบวะแล้วก็อดซิลล่าไม่นอนไงวะมันจะนอนไงวะมันจะแผ่ลาบแบบแผ่กระแตตุ๋ยเหมือนหมาปักงี้ เขาก็อ้างอิงจากแมวเขาผู้กำกับเขาเลี้ยงแมวไงก็ให้นอนขดๆเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่มาแชร์กันครับน่ารักดีนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับคอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับโอพัฟนะครับชิ้นละ10บาทเท่านั้นนะลดใหม่ล่าสุดลดนมเย็นโคตรอร่อยเลยนะครับผมแล้วก็ซื้อครบ400สามารถถ่ายบินอินบ็อกซ์ไปที่เพจโอพัฟแล้วแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้อีกเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเพจโอพัฟไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะเผื่อใครสนใจจะแลกนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ